คลิปนี้นะครับแอดมีข่าวของน้องแบมแบมมาอัปเดตกันต่ออีกแล้วเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของการโปรโมทผลงานอัลบั้ม Sour and Sweet อย่างเป็นทางการแล้วครับทุกคนเวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะฮะนับตั้งแต่ที่พวกเราเริ่มได้ข่าวว่าจะมีการคัมแบ็ก BB3 จนมาถึงตอนนี้เวลาก็เดินไปไวมากๆจริงๆครับและก็มีอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แอดต้องขอขอบคุณแฟนๆของช่องทุกๆคนเลยที่ถามหาว่าแอดอ่ะหายไปไหนเกือบ10วันพอได้เห็นทุกคนนะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์ถามหาแอดกันเยอะมากๆทำให้แอดดีใจมากๆเลยครับรับรู้ได้ว่าทุกคนรักน้องแบมแบมแล้วก็หนุ่มๆก็เซเว่นรวมถึงรักช่องบีเวอร์นิวของแอดด้วยนี่แหละครับเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่จริงๆฮะแอดต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ถามหาเข้ามาและก็เป็นห่วงแอดมากๆเลยนะครับแอดอะแอบแวบหนีร้อนไปพึ่งเย็นที่เกาหลีมาครับทุกคนแต่ว่ากลับช้ากว่ากำหนดเพราะว่าเพื่อนแอดเนี่ยที่ไปด้วยกันเขาทำพาสปอร์ตหายก็เลยวุ่นวายหน่อยๆเลยครับในการดำเนินเรื่องก็เลยต้องอยู่เกาหลียาวขึ้นอีกหน่อยเลยและก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าทุกคนคือกำลังใจของแอดมากๆเลยครับขอขอบคุณมากๆจริงๆแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นนะครับแอดก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขอกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณอาริยาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทและก็ท่านต่อมานะครับคุณสุดารัตน์ร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทครับสำหรับท่านไหนนะฮะที่ต้องการร่วมสนับสนุนแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยสำหรับข่าวสารในคลิปนี้นะครับแอดต้องขอมาแก้ข่าวนิดๆจากข่าวคลิปก่อนหน้านี้เรื่องตะกร้าปิกนิกของน้องแบมแบมตอนนั้นแอดได้บอกว่าถุงสีน้ำเงินที่เห็นนั้นก็คือกระเป๋าผ้าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเบาะรองนั่งครับทุกคนในส่วนนี้แอดต้องขอมาแก้ข่าวสักหน่อยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจกันผิดแต่บอกเลยนะฮะว่าออบิสแล้วก็น้องแบมแบมเนี่ยเขาทุ่มเทแล้วก็ให้ใจแฟนๆของเขามากๆเลยครับรวมถึงก็ยังมีภาพน่ารักน่ารักของน้องแบมแบมแล้วก็แฟนๆที่ได้ถ่ายรูปร่วมกันเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆทั้งตัวน้องเองแล้วก็รวมถึงอากาเซ่ด้วยและข่าวในวันนี้นะครับก็ช่วงเช้าตรู่วันนี้เลยครับในเวลา 4:00 ของเกาหลีหรือเวลา 2:00 ของประเทศไทยน้องแบมแบมเขามีอัดรายการเพลงโปรโมทนะครับเป็นสเตจสุดท้ายของการโปรโมทอัลบั้ม Sour and Sweet แบบจริงๆแล้วครับกับรายการ Inkigayoโดยตอน 4:00 นะครับน้องจะมีการขึ้นสเตจถ่ายของเพลง Sour and Sweet และก็ตามมาด้วยในเวลา 11:00 ของเกาหลีนะครับหรือ 9:00 เช้าของประเทศไทยน้องก็จะรอถ่ายสเตจเพลง Tippy Toe ต่อเลยฮะเพื่อใช้ในการออนแอร์ในรายการ Inkigayo วันนี้นั่นเองและแฟนๆอากาเซ่ที่เกาหลีก็คือรักน้องมากจริงๆเพราะว่าขนาดว่าน้องไปถ่ายรายการตอน 4:00หรือตามเวลา 2:00 ของประเทศไทยซึ่งเช้ามากๆเลยครับแต่พวกเขาต่างก็มารอต่อคิวเพื่อจะเข้าไปชมและก็ให้กำลังใจกับน้องทุกคนก็คือสู้มากๆครับเพราะว่าอากาศที่เกาหลีในเวลานั้นนะฮะเลขตัวเดียวเลยนะครับคือหนาวมากๆและก็พร้อมกันนั้นน้องแบมแบมก็ยังได้มาบอกด้วยนะครับว่าชุดที่น้องจะใส่ขึ้นสเตจในรายการอิงกิกาโยวันนี้เป็นชุดที่น้องชอบมากๆพวกเราก็ไว้มารอชมกันเยอะๆนะครับสเตจสุดท้ายแล้วป่ะใช่ครับพรุ่งนี้ 4:00 ครับโอ้สู้ๆนะสู้ๆครับพรุ่งนี้ชุดสวยอ่ะอุ๊ยรอชมชุดที่ผมชอบที่สุดเลยจริงเหรอรอชมแอดภูมิใจในตัวตะหนูมากๆเลยครับทุกคนและหลังจากนี้นะครับน้องแบมแบมก็เคยได้บอกแล้วว่าหลังจากจบกับคัมแบ็กนี้งานวาไรตี้ของน้องก็อาจจะลดน้อยลงแล้วและก็จะมาโฟกัสกับงานคอนเสิร์ตต่างๆที่น้องจะได้ไปขึ้นนะครับทั้งในประเทศไทยเองและก็รวมถึงในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยฮะแต่ในอีกไม่กี่วันนี้แล้วน้องแบมแบมแล้วก็น้องยุกยอมจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วครับเพื่อมาสาดความสนุกกับงานคอนเสิร์ตวอเตอร์บอมที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราในวันที่13แล้วก็14เมษายนนี้ที่ Thunderdome Stadium เมืองทองธานีครับใครที่อยากไปร่วมสนุกกับน้องๆ นะฮะ
ก็จับจองบัตรคอนเสิร์ตกันได้เลยเขามีขายทั้งแบบแยกวันแล้วก็แบบเหมา2วันเลยนะครับและต่อมานะฮะกับการคอลสายต่างๆของน้องแบมแบมที่ได้พูดคุยกับแฟนๆก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยกังวลใจมากๆกับการทำซับในรายการแบมเฮาส์ที่พอคลิปลงใน YouTube แล้วแต่ว่าซับนี่แหละครับจะแปลผิดพลาดอยู่บ่อยๆทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยครับแล้วก็กว่าจะแก้เนี่ยก็คือผ่านไปหลายชั่วโมงซึ่งตอนนั้นนะฮะก็จะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดเพราะว่าซับในครั้งนั้นได้และเรื่องนี้เองน้องแบมแบมของเราก็ทราบเรื่องแล้วครับในครั้งต่อๆไปก็น่าจะผิดพลาดน้อยลงแล้วล่ะครับไอ้แบมจิบอะค่ะบางทีเหมือนซับอะมันแปลบางอย่างอะมันจะทำให้คนเอาไปตีความผิดเพราะว่าเหมือนบริบทการแปลมันผิดอะแบมมันคนเอาแต่ว่าอันนี้คุยเรียบร้อยแล้วครับผมเออทั้งซับไทยทั้งซับอังกฤษทั้งคนผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีแบมจิบครั้งหน้าเนี่ยผมจะไม่อะไรก็อยู่ผมจะไม่ซับเลยดีกว่าป่ะไม่ดีคืออาจจะเหมือนซับพอดีแล้วแต่ว่าขอให้ทวนซับนิดนึงก็ได้ค่ะได้แบมอีกเรื่องนึงแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น้องแบมแบมได้บอกกับแฟนๆเพื่อเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าพวกเขาก็เซเว่นจะรวมตัวกันอีกครั้งในเร็วๆนี้เพราะว่าน้องแบมแบมได้ออกมาสปอยแล้วว่าเขาอ่ะได้นัดกับเพื่อนๆในวงเรียบร้อยแล้วก่อนที่พี่จินยองจะเข้ากรมพวกเขาเตรียมนัดเจอกันละฮะดังนั้นนะครับเราก็มารอชมกันได้เลยว่าหนุ่มๆเขาจะนัดเจอกันในวันไหนเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องพร้อมใจกันลงภาพแล้วก็ลงสตอรี่ IG ให้พวกเราได้ชมกันแน่นอนครับแต่แอดก็แอบเสียดายนะฮะเพราะว่าพี่มาร์คแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้มาร่วมด้วยเพราะว่าตัวทั้งสองคนเองก็อยู่ที่อเมริกากันหมดเลยครับแต่ถึงยังไงพวกเขาก็ติดต่อกันตลอดอยู่นะก็ได้เจอกันก่อนสักรอบครับพี่จินยองคนนั้นแหละอ๋อหรอและแต่งพี่จะภาพกันและก็มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับและก็ทำเอาหลายๆคนแปลกใจเพราะว่าใน IG ของน้องแบมแบมได้ for member ก็เซเว่นกลับมาครบทุกคนแล้วครับจากที่ก่อนหน้านี้เอง for ไปแค่น้องยุกยอมแล้วก็พี่ยองแจแล้วก็บอกว่าจะ for member ก็ต่อเมื่อพวกเขามาออกรายการแบมเฮาส์แต่น้องแบมแบมก็บอกว่าถ้ารอถึงตอนนั้นก็คงจะอีกนานมากๆเลยน้องก็เลยตัดสินใจกด follow ทุกๆคนกลับมาครับแต่หนูของเราคนน่ารักจริงๆนะฮะแอดบอกเลยว่าน้องแบมแบมคือคีปวงแบบสุดๆครับอาทิตย์หน้าตอนสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็แบบเมมเบอร์คนอื่นกว่าจะออกมาครบวงคือผมคงไม่ต้อง follow เขาแบบสัก 5-6 ปีเลยผมก็เลย follow ไปเลยน่าจะดีกว่าและก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะฮะที่เมื่อวานนี้เองน้องแบมแบมได้มาจัดมินิแฟนมีกับแฟนๆแล้วทางด้านแจฮวานอดีตสมาชิกวงวันหน้าวันซึ่งเป็นเมนโวเคิลของวงด้วยได้นั่งรถผ่านมาเจอกับแฟนๆพอดีก็เลยได้พูดคุยกับอากาเซ่นะครับโดยเขาได้บอกว่าเจอกับแบมแบมแล้วเขาอะเท่มากๆเลยแล้วก็ยกนิ้วโป้งโชว์ให้ดูด้วยและในรายการวิทยุล่าสุดที่น้องแบมแบมเขาได้ไปออกมานั่นเองนะครับเขาก็ยังได้ออกมาพูดด้วยว่าถ้าได้เจอกับแจฮวานอีกครั้งในร้านตัดผมเขาจะชวนกินข้าวด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆนะครับน้องแบมแบมของเราก็คือเข้าหาเพื่อนๆในวงการเก่งมากๆเลยนี่แหละครับเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แอดเพิ่งจะรู้ว่าน้องแบมแบมมีเพื่อนในวงการเคป๊อปเยอะมากๆเลยฮะเพราะเวลาน้องไปออกรายการเพลงหรือได้เจอเพื่อนศิลปินด้วยกันที่ไหนน้องก็จะชวนคุยแล้วก็ทักทายตลอดก็เลยทำให้ใครๆนะครับต่างก็เอ็นดูตะหนูและก็อยากรู้จักด้วยนี่แหละครับและทั้งน้องแบมแบมและก็ตัวแจวานเองทั้งสองคนนี้เขาก็เคยได้เต้นชาเลนจ์เพลง Sour and Sweet กันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตในคลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าวันนี้เราน่าจะมีข่าวของตาหนูมาให้ได้อัปเดตกันได้เรื่อยเยอะเลยครับแอดก็ต้องฝากทุกคนติดตามช่อง Beaver New กันไว้ดีๆนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดงานของตาหนูของเราครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ